สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เราไปเที่ยวไอ้นี่มาค่ะน้องมนแล้วบังเอิญไปเห็นปลาเค็มมาค่ะปลาอินทรีเค็มก็เลยซื้อมาสักหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ก่อนซื้อเนี่ยเปรียบเทียบราคาอันนี้เนี่ยได้ประมาณศอกนึงได้นะคะปลายนิ้วจนถึงเกินศอกมาด้วยค่ะตัวเนี้ยก็ใหญ่ยาวพอสมควรเลยค่ะนี่ซื้อมาราคาประมาณ400 บาทแล้วทีนี้เราซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยลองเดินถามเช็คราคาเจ้าอื่นดูตอนก่อนซื้อนี่เช็คอยู่ 2-3 เจ้าแพงกว่าเจ้าที่เราซื้อมานะคะทีนี้ซื้อมาเสร็จแล้วได้ในราคา400บาทพอเดินผ่านเจ้าอื่นเนี่ยเราถามราคาเห็นเขาเขียนราคาติดไว้อยู่ตรงตัวพลาสติกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะมีไซส์เท่ากันเลยนะคะ790ลองถามดูเขาบอกโอ้แสดงว่าเราซื้อมาราคาไม่แพงแต่จริงราคา400บาทเนี่ยดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ได้นะคะ400บาทเนี่ยก็เลยบอกว่าเออมันไม่แพงก็เลยซื้อเจ้านี้แสดงว่าเราซื้อมาเนี่ยได้ในราคาโอเคเลยก็เลยอยากบอกเพื่อนๆว่าเวลาซื้อปลาเค็มเนี่ยเวลาเขาบอกราคาหรือเขาติดราคาไว้เนี่ยให้ลองต่อราคาเขาดูหน่อยนะคะแล้วกะเอาว่าตัวไซส์ประมาณเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่แต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยไอปลาอินทรีเค็มเนี่ยมันจะแพงได้มาตัวหนึ่งแล้ววิธีการเลือกนะคะเวลาเขาขายเนี่ยเขาก็จะห่อพลาสติกอย่างนี้ใช่ไหมคะแน่นๆอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นผิวข้างในละค่ะแต่เราสามารถเลือกสันนิษฐานได้ก็คือว่าเวลาเราจับลงไปลักษณะเนี่ยตัวปลาอินทรีเค็มเนี่ยมันจะต้องนุ่มๆ นิดนึงไม่ใช่เหลวนะคะมันจะนุ่มๆแสดงว่ามันเป็นปลาเค็มที่มันแน่นและนุ่มนะคะไม่แข็งถ้าเรากดลงไปลักษณะเรากดลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับมันแน่นอย่างเดียวเลยเนี่ยมันไม่นุ่มเนี่ยแสดงว่าปลาอินทรีตัวนั้นน่ะมันเก่าแต่อันนี้จับลงไปแล้วรู้สึกว่าผิวมันแล้วก็ตัวเนื้อมันเนี่ยมันยังนุ่มอยู่แสดงว่าทั้งแน่นทั้งนุ่มเนี่ยแสดงว่ามันเป็นปลาอินทรีใหม่แล้วพอเรามาถึงบ้านเราแกะออกเนี่ยมันใช้ได้เลยค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็มาดมดูมันหอมดีด้วยหอมค่ะทีนี้ว่าเราซื้อมาเสร็จเนี่ยก่อนเราจะเก็บเนี่ยเราจะไม่เก็บเป็นตัวก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆ นะคะว่าให้เก็บเป็นชิ้นๆดีกว่าแล้วเวลาเรามาทำกินเนี่ยมันจะง่ายเพราะวิธีเก็บเนี่ยเราแกะมาเสร็จแล้วเนี่ยตัวหางเนี่ยมันตัวหางนี่มันจะเกินใช่ไหมคะเราหากรรไกรเนี่ยตัดมันอย่างเงี้ยค่ะตัดมันทิ้งนี่ตัดมันทิ้งนะคะแล้วตัวนี้ก็ตัดทิ้งค่ะคีบมันนะคะที่มันตัดทิ้งนะคะแล้วไอ้ตัวผิวมันเนี่ยผิวเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันใช้ได้เลยค่ะฉะนั้นเราต้องทำความสะอาดผิวมันนิดนึงเราก็ใช้ตัวมีดนะคะมีดใหญ่ก็ได้มีดเล็กก็ได้นะคะที่ถนัดเราต้องขูดตรงนี้มันออกค่ะขูดคล้ายๆขูดผิวมันทำความสะอาดผิวมันก่อนค่ะอย่างเงี้ยขูดไปเรื่อยๆมันก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเมื่อผิวมันออกมาใช่ไหมคะแล้วหากระดาษแผ่นมาลองเช็ดอย่างนี้นะคะค่อยๆขูดมันไปเรื่อยๆค่ะทำความสะอาดมันสองข้างอย่างนี้นะคะแล้วอย่างนี้ค่ะหัวปลาอินทรีเนี่ยอย่าทิ้งนะคะให้เอาตัวเหงือกมันเนี่ยเหงือกมันส่วนมากเขาเอาออกเรียบร้อยอย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยตัวหัวมันเนี่ยเวลาเราทอดเกี๊ยวกับกรอบหูอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆขูดมันอย่างนี้นะคะขูดมันไปอย่างนี้มันก็จะมีพวกอย่างเงี้ยขึ้นมาเราก็จะเอาทิ้งหากระดาษมาแผ่นทำทิ้งเนี่ยขูดไปค่ะขูดให้สะอาดเหมือนกับว่าเราทำความสะอาดมันชั้นหนึ่งก่อนแล้วเรายังไม่ล้างมันนะคะเราจะพอเราขูดมันเสร็จแล้วเราจะหั่นมันเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะเก็บเข้าตู้เย็นเวลาเราจะเอามาทำอาหารกินเนี่ยเราต้องล้างตัวผิวมันด้วยนะคะต้องล้างค่ะแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งฝั่งนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาขูดฝั่งนี้เสด็จน้ำให้แห้งก่อนที่ว่าเราจะไปทอดแล้วเอามาทำอาหารปลาเค็มนี่ทำอาหารได้หลายอย่างนะคะแล้วเวลาเราจะเอาทำความสะอาดมาเสร็จหั่นเป็นชิ้นเข้าตู้เย็นเนี่ยเวลาเราจะกินแค่ไหนแล้วเอาออกมาจำนวนเท่านั้นที่เราจะกินแล้วก็มาล้างมันให้สะอาดเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีเมือกอย่างเงี้ยต้องขูดมันก่อนค่ะแล้วมันจะทำให้ตัวปลาเค็มเราเนี่ยสะอาดระดับหนึ่งก่อนที่บ้านก็จะทำลักษณะนี้ประจำค่ะแม่เขาสอนไปตั้งแต่เด็กว่าเวลาเราซื้อปลาเค็มมาเนี่ยต้องให้ทำความสะอาดผิวมันโดยการใช้มีดขูดอย่างนี้เห็นไหมคะขูดมัน
ลักษณะขูดมันอย่างนี้นะคะนี้สับทำความสะอาดละอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะตรงข้างๆมันก็เอาออกมันจะมีอยู่หัวมันก็ขูดอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะมันผิวมันก็จะดูสะอาดขึ้นตัวนี้ได้มาในราคาถูกไม่แพงมากเจ้าอื่นขายต้องเกือบ800ค่ะ790ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาหั่นดูว่าไอ้เนื้อข้างหลังมันที่เราเลือกมาเนี่ยมันเนี่ยผิวมันนุ่มอย่างเงี้ยค่ะยังนิ่มอยู่เนี่ยว่าข้างในมันจะสวยไหมเดี๋ยวหาเขียงมาสักอันนึงนะคะเดี๋ยวลองหั่นดูนะคะลักษณะเนี่ยจะหั่นเฉียงๆอย่างนี้ก่อนนะคะหั่นเฉียงๆเฉียงๆนี่ลงไปใช้มีดคมๆค่ะโอ้มีดคมเนี่ยหัวมันก็ถือว่าหอมค่ะหอมเลยเดี๋ยวดูเห็นไหมคะเดี๋ยวดูตรงท้องมันเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวลองหั่นดูหั่นประมาณเอาครึ่งก่อนเนาะให้หั่นเฉียงๆนิดๆนะคะโหดูเนื้อข้างในมันสิคะเพื่อนๆเนื้อข้างในมันอย่างเงี้ยเห็นไหมคะโอ้เนื้อข้างในมันอย่างเงี้ยใช้ได้เลยค่ะเนี่ยผิวตรงนี้มันแดงแล้วตรงนี้เนื้อมันจะออกแบบขาวชมพูอย่างเงี้ยโอ้ปลาเค็มชิ้นตัวนี้ซื้อมาไม่ผิดหวังเลยค่ะถ้าแสดงว่าก่อนที่เขาจะปลาตัวนี้มาทำปลาเค็มเนี่ยแสดงว่ามันสดเนื้อมันสดเห็นไหมคะยังแดงๆแสดงว่าปลาเค็มตัวนี้ใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกปลาเค็มแล้วเราต่อให้เขาห่อพลาสติกเนี่ยแต่เราขอจับลงไปลักษณะมันอย่างเงี้ยนุ่มแล้วแน่นเนี่ยแสดงว่ามันเป็นปลาใหม่อันนี้ใหม่เลยค่ะใช้ได้แล้ววิธีการเก็บเนี่ยเราก็หั่นมาดูเงี้ยดมหน่อยนะคะหอมอ่ะชอบกลิ่นปลาทูชอบกลิ่นปลาเค็มของปลาอินทรีอะค่ะเราก็จะหั่นอย่างนี้นะคะประมาณเนี้ยเวลาเราทอดมันจะได้ไม่แตกอย่างนี้นะคะหั่นประมาณครึ่งนึงอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวลองหั่นดูต้องใช้มีดคมๆนะคะโอ้โหมีดคมอ่ะเห็นไหมคะหั่นหนาประมาณนี้ค่ะหั่นหนาประมาณนี้นะคะเวลาเราทอดเนี่ยมันจะได้ไม่แตกแล้วเวลาทอดเนี่ยให้ข้างนึงเนี่ยมันสุกก่อนแล้วเราถึงจะกลับข้างนะคะแล้วเวลาเราจะทอดเนี่ยเราหั่นนี้เก็บแล้วเนี่ยเวลาเราจะมาทอดเนี่ยเราเอามาล้างก่อนล้างตรงผิวมันตรงเนี้ยค่ะไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรล้างตรงผิวตรงนี้มันอีกทีนึงล้างมันออกไปนะคะแล้วก็เสด็จให้น้ำน้ำแล้วเราจะได้ทอดได้ง่ายน้ำมันก็ไม่กระเด็นไม่ต้องชุบแป้งทอดเลยนะคะเพราะว่าตามร้านข้าวแกงเนี่ยเห็นเขาขายเนี่ยเขาจะชุบแป้งบางๆเพราะว่าถ้าเขาไม่ชุบเนี่ยเวลาเขาทอดเนี่ยปลาเค็มเขาจะแตกไม่สวยเขาก็จะขายได้ไม่ได้ราคาแต่นี้เรามีกรรไกรเราใช้กรรไกรตัดตัวนี้มันหั่นลักษณะนี้นะคะก็จะหั่นไปเรื่อยๆตรงนี้คมๆอ่ะประมาณนี้อย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยสวยประมาณนี้นะคะใครมีกล่องเวลาเราหั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ใส่กล่องไม่ได้นะคะโหสวยอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยหอมอ่ะแล้วถ้าใครไม่มีกล่องเนี่ยใช้ถุงนี้ก็ได้ค่ะถุงอาหารนะคะแล้วก็มาใส่มันลักษณะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเก็บเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มัดถุงมันมัดให้มันแบบมัดแบบแน่นๆเลยอะค่ะใส่ให้เต็มก่อนนะคะแล้วก็มัดมันให้แน่นๆมัดให้แน่นๆแล้วถ้าเป็นไปได้จริงๆอะใส่ถุงซับอีกซ้ำอีกทีหนึ่งมันจะได้แบบในตู้เย็นเราจะได้ไม่มีกลิ่นแล้วจริงๆปลาเค็มเนี่ยมันสามารถเก็บไว้ได้นานเลยอะค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยเวลาเราจะใช้กี่ชิ้นเวลาเราจะทอดทำอาหารแล้วก็เอาออกมาเท่าที่เราจะใช้ส่วนที่เหลือแล้วก็เก็บจริงๆใส่ช่องฟรีซไว้ก็ดีนะคะมันไม่เป็นน้ำแข็งเพราะว่าตัวปลาเค็มเนี่ยมันจะเค็มอยู่ในเนื้อปลาแล้วเพราะฉะนั้นเราแช่ฟรีซเนี่ยมันจะไม่แข็งเลยเรามาถึงแล้วถ้าเราอยากกินก็2ชิ้นก็มาล้าง2ชิ้นนะคะวิธีการทำความสะอาดปลาเค็มอินทรีนะคะ
ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ค่ะว่าวิธีเลือกยังไงให้จับสัมผัสเนื้อนี่นุ่มนะคะแล้วก็ทำความสะอาดมันก่อนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆสามารถเก็บเข้าตู้เย็นกินได้นานๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะวิธีการเลือกซื้อปลาอินทรีเค็มค่ะเพราะว่าจริงๆปลาอินทรีเค็มเนี่ยมันราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่ตอนนี้เพราะว่าบางทีเราซื้อเป็นชิ้นๆ นิดเดียวเนี่ย 7-80 บาทกับ100บาทเวลาเราซื้อเนี่ยอย่าลืมต่อพ่อค้าแม่ค้าเขาหน่อยนึงนะคะเผื่อเราจะได้ราคาซื้อมาเสียไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นเราจะรู้สึกว่าเออเราได้ราคาไม่ใช่ว่าแพงจนเกินไปอะค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะวิธีเลือกปลาเค็มแล้วก็ทำความสะอาดปลาเค็มนะคะสวัสดีค่ะ